มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะการที่จะชักจูงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมรัฐบาลที่มีการจัดงาน Thailand Taking Off to New High ค่ะประกาศความพร้อมรับการลงทุนกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งในกระโปรเจกต์ EEC แล้วก็ดิจิตอลด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ทะยานขึ้นสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ติดตามด้วยจากรายงานของคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจากทุกมุมโลกทั้งจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาและยุโรปกว่า 3,000 คนตบเท้าเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Taking Off to New Heights ที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จัดขึ้นประกาศย้ำทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของไทยชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้กับกลุ่มผู้สนใจโดยตรงเพื่อให้เกิดการลงทุนในอนาคตนำทีมโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย3ยุทธศาสตร์สำคัญประกอบด้วยโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์ที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านของประเทศทั้งโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภาคเหนือกลางอีสานและใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาครวมถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มโครงการลงทุนใน EEC ซึ่งรัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกแบบไร้รอยต่อในภูมิภาคทั้งทางบกน้ำและอากาศเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองเชื่อม3สนามบินยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาคและการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุธระยะที่3ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECI เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และกลุ่มโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือ 4.0 ผลักดันไทยเป็น International Gateway ในระดับภูมิภาคฉะนั้นการลงทุนในดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งเลยทีเดียวของรัฐบาลชุดนี้และเราทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นประเทศใหม่สำหรับเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของเราได้เดินสายพูดคุยกับหลายๆบริษัทหลายๆประเทศเราต้องการพันธมิตรจากต่างประเทศมาเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจของเรานั้นเข้าสู่ดิจิทัลให้ได้ฉะนั้นโครงการลงทุนในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มันไล่มาตั้งแต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไล่เข้าไปเรื่อยๆทุกๆลำดับเพื่อให้คนไทยของเรานั้นสามารถ access to digital และสามารถพัฒนาไปสู่เรื่องของ digital trading ที่การค้า e-commerce การค้าออนไลน์คือหัวใจการค้าออนไลน์และ e-commerce นี้แหละที่จะทำให้ SME ของเรานั้นสามารถขยายการผลิตขยายการค้าขายสามารถขยายการจ้างงานและเป็นจะปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเราเองเราต้องมีความร่วมมือจากมิตรประเทศซึ่งโชคดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้เรามีมิตรประเทศทั้งนั้นประเทศใหญ่ๆประเทศกลางๆประเทศเล็กๆล้วนแล้วแต่เป็นสหายของเราแล้วเราเกื้อกูลกันมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CRMVT เรามีนโยบายช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปด้วยกันลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดความมั่นใจว่าภายในเวลาไม่ช้านักถ้าท่านมาช่วยพวกเราโฉมใหม่เศรษฐกิจไทยกำลังจะเกิดขึ้นเป็นโฉมใหม่ที่เราจะทันสมัยมากขึ้นจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นขณะที่ทีมเศรษฐกิจได้ขึ้นเวทีร่วมแจงแผนแม่กับโปรเจกต์ย้ำไทยพร้อมต้อนรับการลงทุนเพื่อก้าวกระโดดครั้งใหญ่จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนจากทั่วโลกทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาร่วมมือกันผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาควันที่21มีนาคมนี้นะครับจะเป็นวันที่เรามี Market Sounding ของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพอู่ตะเภาถ้าท่านสนใจจะลงทุนอันนี้จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์โครงแรกของ EEC ที่จะออกมา
แล้วหลังจากนั้นทั้งปีครับเราจะมีโครงการต่างๆออกมาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสนามบินอู่ตะเภาท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุธโครงการ MRO รวมถึงโครงการ EECD ที่ท่านจะเห็นอยู่นอกห้องโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่จะมีการทำ PPP กับเอกชนในลักษณะ Land Development เราจะเอาเอกชนเนี่ยมาช่วยพัฒนาพื้นที่700ไร่ลักษณะเดียวกับที่ประเทศจีนพัฒนาเมืองซึ่งปีนี้ผมบอกอะไรเงี้ยครับว่าจะเป็นปีที่พลิกโฉมประเทศไทยที่บอกว่าสู่นิวไฮก็คือการพลิกโฉมต่างๆเหล่านี้ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจจะเริ่มเห็นไทยพลิกโฉมไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ในช่วง 3-4 ปีนับจากนี้การประกาศความพร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ไม่กับโปรเจกต์ EEC และดิจิทัลรัฐบาลก็มั่นใจนะคะว่าจะนำพาประเทศไปสู่ชมหน้าใหม่และเศรษฐกิจยุคใหม่ในระดับที่พัฒนาขึ้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน